จากแผ่นหินนะครับที่ดูไม่มีค่านะครับเป็นแผ่นหินที่มีคราบน้ำมันเหนียวๆติดอยู่เต็มเลยนะครับผมได้มาเอามาทำการขัดแล้วก็เอามาทำเป็นโต๊ะสำหรับใช้งานได้1ตัวเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียนะเผื่อใครมีของเหลือๆแบบนี้แล้วสามารถเอามาทำกันได้นะครับผมก็ต้องบอกว่าแผ่นหินอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแผ่นหินอ่อนหรือว่าเป็นแผ่นหินธรรมดานะแต่เป็นแผ่นหินที่ผมยกมาจากตัวในครัวเก่าของผมนะครับเป็นครัวที่เคยใช้ทำงานทำครัวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้มันก็มีคราบน้ำมันเหนียวๆนะติดอยู่เต็มเลยนะครับพยายามเอามือถูๆธรรมดาเนี่ยไม่ออกเลยนะครับผมก็เลยคิดว่ามันควรจะเอาไปสร้างประโยชน์อะไรสักอย่างนึงดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับก็เลยยกไปที่บริเวณหลังบ้านนะครับแล้วก็ลองใช้น้ำเนี่ยนะครับฉีดดูแล้วก็เอาทรายนะครับเป็นทรายธรรมดาของเราเลยนะครับมาโรยบริเวณด้านบนนะครับที่มีน้ำมันเหนียวเนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะครับใส่ถุงมือหน่อยนะครับแล้วก็ถูนะครับต้องบอกว่าออกนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะออกนะตอนแรกอ่ะคิดว่าจะต้องใช้พวกน้ำยาอะไรกัดหรือเปล่านะครับแต่พอใช้ทรายผสมน้ำแค่นั้นเองนะครับถูเนี่ยไอ้พวกน้ำมันเหนียวเนี่ยก็ออกไปเลยนะครับใครมีปัญหานี้สามารถลองเอาไปทำกันได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อผมได้ตัวแผ่นหินที่ขัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถือว่าสะอาดระดับหนึ่งนะผมก็ทำการวัดขนาดนะครับว่ามันมีขนาดความกว้างความยาวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าสังเกตดูที่แผ่นหินเนี่ยมันจะอาจจะมีบางส่วนที่มันไม่ตรงอยู่บ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะครับทีนี้ผมก็มาหาพวกเศษเหล็กนะครับที่มีอยู่ในบ้านนะครับต้องบอกว่าเป็นเศษเหล็กที่ได้มาด้วยอะไรด้วยแล้วก็ที่เหลือจากงานเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็เอามาตัดนะครับตามขนาดของตัวแผ่นหินที่ผมวัดเลยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมทำลักษณะแบบไหนนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะตัดขาตั้งก่อนนะขาตั้งจะสูงอยู่ประมาณ75เซนนะครับถ้าใครจะทำโต๊ะแนะนำความสูงอยู่ประมาณ75เซนเนี่ยกำลังดีนะผมว่ากำลังดีเลยนะครับก็ตัดขาโต๊ะมาทั้งหมด4อันนะครับบริเวณด้านบนนะครับที่ผมตัดเหล็กเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ตัวเหล็กเนี่ยมันมีรูหรืออะไรเงี้ยนะครับผมใช้วิธีการตัดเหล็กแบบ45องศานะครับแล้วทำการงอเหล็กเอานะครับก็ลองดูวิธีการคร่าวๆดูนะครับเป็นแนวทางเป็นไอเดียได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเหล็กเป็นท่อนๆเลยนะครับมันจะมีพวกช่องว่างนะเป็นรูเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตัดลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่มีช่องว่างของรูเหล็กอยู่นะครับผมก็จะทำแบบนี้นะครับ2เส้นนะครับ2ชิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมาวัดขนาดนะครับทาบกับตัวแผ่นหินจริงๆเลยนะครับแล้วก็ทำการตัดส่วนที่มันเกินออกอีกทีนึงนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะใช้วิธีการวัดจากขนาดจริงๆเลยนะครับของตัวแผ่นหินของเรานะครับแต่ทีนี้นะครับจะเห็นว่าแผ่นหินของผมเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่มันเว้าๆอยู่นะมันไม่ได้ตรงนะแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรตอนแรกก็คิดว่าจะตัดนะแต่ก็เสียดายตัวแผ่นหินนะครับเพราะมันจะสั้นลงอะไรอย่างนี้แต่ผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเราก็ใช้ได้นะครับเพราะรูมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากเนาะจากนั้นนะครับผมก็เริ่มทำการเชื่อมนะครับให้เหล็กนะที่เราวัดขนาดมาเนี่ยนะครับทั้ง2ชิ้นเนี่ยยึดติดกันนะครับให้ได้เป็นกรอบของตัวแผ่นหินของเรานะครับตามวิดีโอเลยนะครับลองดูนะครับเมื่อเราได้กรอบเหล็กนะครับที่มีขนาดพอดีกับตัวแผ่นหินแล้วนะครับผมก็เริ่มเอาขาตั้งที่เราได้ทำการตัดไว้ทั้ง4ท่อนนะครับมาเชื่อมยึดติดกับตัวกรอบเหล็กของเรานะครับ
พอเช้าวันถัดมานะครับอันนี้ผมก็มาทำการเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับตัวขาโต๊ะของเราอีกทีนึงนะครับเพราะว่านะครับบริเวณขาโต๊ะเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เชื่อมนะครับมันจะสามารถขยับได้นะครับดังนั้นเราควรจะเชื่อมสักนิดนึงนะครับซึ่งการเชื่อมของผมเนี่ยผมจะยกระดับขึ้นมาสูงขึ้นมาสักประมาณนิ้วนึงนะครับหลังจากที่ผมเชื่อมโครงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็มาวัดความหนาของตัวแผ่นหินนะครับว่าอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับก็อยู่ประมาณสัก2เซนนะครับขนาดของตัวแผ่นหินนะครับความหนานะครับแต่ถ้ามาวัดตัวเหล็กดูเนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณ 2.5 เซนนะครับดังนั้นน่ะมันมีความห่างกันอยู่นะครับ5มิลนะครับดังนั้นผมก็มีวิธีที่จะทำให้มันเท่ากันนะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับผมก็ไปตัดแผ่นเหล็กนะแผ่นเหล็กที่มีความหนาอยู่มาสัก2มิล 2.5 นะครับตัดออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาเชื่อมบริเวณด้านใต้นะครับของตัวกรอบเหล็กของเรานะครับโดยรอบเลยนะครับเชื่อมทั้งหมด6จุดนะครับก็จะมีบริเวณข้างๆ2นะครับแล้วก็บริเวณหัวอีกอย่างละ1นะครับจากนั้นเราก็ทำการเจียให้เรียบเสมอผิวนะครับทั้งหมดเลยนะครับของตัวเหล็กที่เราได้ทำการเชื่อมไว้ถัดมาเราก็ทำการพ่นสีนะครับโดยที่สีที่ผมใช้ก็เป็นสีสเปรย์นะครับกระป๋องนึง50บาทนะครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ประมาณกระป๋องครึ่งนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มความสูงของตัวแผ่นนะครับเพราะเวลาเราวางลงไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่เพิ่มนะครับมันจะทำให้แผ่นเนี่ยต่ำลงไปจากตัวเหล็กอยู่ประมาณ5มิล นะครับแล้วผมก็ทำการวัดนะครับให้ตัวหัวสกรูเนี่ยนับสูงขึ้นมาประมาณ5มิลแล้วก็เอาตัวแผ่นเนี่ยวางลงไปเลยครับก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่ผมใช้ในการทำนะครับก็อยากให้ดูแล้วก็มีส่วนไหนสามารถเอาไปปรับประยุกต์ทำของเราเองนะครับได้นะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะมีของที่เหลืออยู่ในบ้านเนาะก็อาจจะมาหาไอเดียนะครับในการใช้ประโยชน์จากของที่เราเหลืออยู่เนาะนะครับจากนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันก็จะมีบางช่องนะครับบริเวณขอบเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่บ้างนิดเล็กน้อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมหาวิธีการปิดอีกทีนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ในคลิปถัดไปเนี่ยผมก็มีการทำเก้าอี้ขึ้นมา1ตัวนะซึ่งรูปแบบเนี่ยผมบอกว่าทำได้ง่ายมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปถัดไปอีกทีนึงว่าเก้าอี้ตัวนี้นะครับทำอย่างไรนะครับใช้เหล็กเท่าไรใช้เหล็กขนาดเท่าไรบ้างนะสามารถเอาไปประยุกต์ทำที่บ้านได้ใช้ไม้เก่าๆเนี่ยมาทำเป็นที่นั่งด้านบนก็ได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้ายังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับ